ออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์จากไก่ไปเทพในวันนี้ผมจะมาทำคิริโต7ดาวนะครับทุกคนเริ่มจากสุ่มได้ไป6ดาวไปจนถึง7ดาวเลยใครที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยร้านไก่ตันซันคุงร้านขาย ID ไก่ตันสุดเทพ ID โหดรวมไว้ที่ร้านซันคุงแล้วครับทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยในราคา179บาททุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับเผ่า V4 เทียร์10ด้วยนะครับแน่นอนว่าบางรหัสมีรูทติดไปแล้วก็มีโอกาสได้ผลถาวรด้วยโคตรคุ้มลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างจ้าโก้คิริโต7ดาวคิริโตไม่อยู่ในนี้ใช่ไหมกูรู้แต่กูมาดูเฉยมันอยู่ในนี้นี่ใช่ไหมคนดูมาครับอวยพรพี่คิริโต7ดาวมาเอาให้สุ่มสิที่มีสูตรมันมีเทคนิคนึงนะครับนั่นก็คือให้เราไม่ต้องกดไอ้นี่เป็นโรคไตอะไรครับยังครับคือเราต้องรอมันชาร์จไปเลยเราค่อยแบบโยนบอลกินกี่ลงมาใส่โค้ดใหม่ยังเลยว่ะเดี๋ยวสุ่มรอบนี้ก่อนนะคิริโตตัวแรกกูก็เกลือเลยตัวแรกมันควรจะได้อะไรดีๆไม่ใช่เหรอวะโถ่เอ้ยคิริโตมาคิริโตไม่มี4ดาวไม่มี5ดาวเลยมีแต่เกลือทั้งนั้นตะกี้เนี่ยบันไลแท้1บัฟฟูดกันพี่ได้อุ้ยนี่ไงมันชาร์จไปทางสีนี้แล้วคุณดูตอบเนี่ยกูได้แน่คิริโตอ่ะพอดีเด็กหลังบ้านท่าทายโอเคคิริโตต้องมาดูมันมาให้พี่แต่ละตัวคิริโตเอาไว้พวกนี้เริ่มเปลี่ยนร่างละไหนตัวเนี้ยมันต้องมาอยู่กับพี่ดวงดีหน่อยก็อันนี้ไม่มันเอานี้ใช่ไหมมันจะได้5ดาวใช่ไหมเนี่ยพี่ต้องได้อันนี้เว้ยอัตราดรอป 1.5% แม่งมันกะเอาเค็มมาใส่กระเพาะคือมันกะเอาเค็มมาจริงๆพี่อยากรู้ว่าประมาณ600กว่าสตาร์ดัสเนี่ย 7-800 สตาร์ดัสเนี่ยคือมันจะไม่ได้จริงๆเหรอวะอะไรคือเกลือล่ะครับอะไรคือเกลือครับอะไรอ่ะทำไมแบบทำไมออกง่ายจังอ่ะทำไมมันออกง่ายจังอ่ะครับไม่ได้หรือพี่สุ่มทีเดียวได้เลยอ่ะออกก็ง่ายเกินสุ่มทีเดียวนะครับคิดว่าทำยากไหมคนดูคิริโตะเคโลก2โอเคปะฮึบใครมันมาขอผลวะอย่าว่ากันหลังจากที่ผมสุ่มได้คิริโตะ5ดาวนะครับบอกเลยว่าดวงดีมากๆและหลังจากนี้นะครับผมจะเอาคิริโตะนะครับผมไปทำ6ดาวก่อนเว้ยซึ่งบอกว่าตัวเนี้ยทำง่ายมากๆมาผิดเวลาหรอไม่ครับไม่ผิดเวลาครับเอ้าชิบหายกว่าบ้านแตกได้แล้วนี่เฮ้ยพี่พี่ต้องวางเทพทันชิโร่แล้วล่ะเกล็บเรียบต่อไปก็คงเป็นลองหน่อยคิริโตะอุ้ยแทงอย่างซ้าเลยแต่ได้เมย์20,000ว่ะอุ้ยเอาเรื่องนะอุ้ยอันนี้มันว่ะเป็นกูอัพตังรัวๆเลยเฮ้ยอันนี้มันครับคนดูมึงต้องแปลงร่างได้แล้วมึงรู้ไหมสวยมันแดกกันกูเท่จริงกูได้เมย์เป็นล้านเลยเชื่อได้แว่น VR มาอ๋อไปทำไอ้เคียบ้านจะแตกแล้วนี่โอ้โหชิบูชิบหายแล้วทินากรเล่นกูแล้วแตกเลยแหละกูว่าไม่น่าเหลือแล้วอันนี้แตกเลยแหละไปดิลูกไอ้เชยน้องทินากรกูหายพี่ต้องวางทันจิโร่แล้ววะทันจิโร่มันตีแบบติดไฟไงคนดูมาข้างหน้าเลยเอาแบบฟันทีติดไฟหมดหูแล้วไฟแรงด้วยมดกัดแข็งหลังจากลงสตรีมนะครับผมก็ได้มาลงดันเอา VR ต่อนั่นเองนะครับซึ่งมันต้องใช้เป็น VR ทั้งหมด6อันในการทำคิริโตะ6ดาวเว้ยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะพี่มีคนแบกอยู่ละเดี๋ยวนะมึงแบกกูยังไงให้กูแพ้เนี่ยไอ้ไก่ซึ่งแน่นอนครับว่าการทำอย่างนี้นะครับก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะกันบ้างนะครับคนเราผิดพลาดกันได้นะครับแต่ก็มึงจะผิดบ่อยเกินไปละก็ไม่เป็นไรครับผมก็ลงใหม่ได้ตลอดเรื่อยๆขอแค่คนดูนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็พออย่าลืมหนุนกันร้านพี่ด้วยลิ้นพันกันอย่าลืมไปหนุนร้านไก่ตันพี่ด้วยนะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้มาครบ6อันเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าโคตรชิลจะ6ดาวแล้วไอ้สัสมาในที่สุดต้องเอาออกก่อนลืมไปเลยเอ้าคิริโตะอ๋อ6ดาวนะครับต่อไป7ดาวอันนี้อีก3อันนี้3นี่โอ้อะไรอ่ะมันง่ายจังเลยอ่ะครับอะไรอ่ะทำไมมันชิลเกินไหนวะกูต้องอัพอันไหนวะเนี่ยอ๋อ1 2ใช่ไหมวะใช่ไหมอ๋อใช่ด้วยสุ่มต่ออุ้ยอะไรมันง่ายจังเลยอ่ะ7ดาวเนี่ยตัวที่ทำโคตรง่ายเลยได้ยังโอ้ยเหลือแค่นี้แว่น VRโอ้ชิลจัดทำไมมันอัพง่ายจังวะและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการไปหาแว่น VR อีก6อันเพื่อมาทำคิริโตะ7ดาวซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำคิริโตะ7ดาวนั้นไม่ยากเลยโคตรง่ายง่ายกว่าทันจิโร่7ดาวอีกไอ้บัตรซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับถ้ากูลงคนเดียวคือพี่คงไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้น พี่ก็ต้องมีคนมาแบกนิดนึงดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะแบกนิดนึงนะครับแม่งแบกตั้งแต่ EP แรกยัน EP เนี้ยและนี่ก็คือสิ่งที่ผมยังขาดอยู่ขาดแค่แว่น VR 6อันเท่านั้นครับน้องๆพี่ก็จะอัพคิริโตะเป็น7ดาวแล้วและในคลิปนี้ผมจะทำแอตต้า6ดาวด้วยแต่ขอเป็นหลังจากที่ทำคิริโตะ7ดาวเสร็จแล้วนะซึ่งแน่นอนครับว่าการทำคิริโตะ7ดาวนั้นเราต้องลงไอ้ตรงเนี้ยประมาณ6รอบนะครับเพราะว่า
ถ้าลง6รอบเราก็จะได้แว่น VR มา6รอบเลยถือว่าได้ง่ายมากๆเอาความจริงไม่ต้องมีคนมาแบกพี่ก็สู้ได้อยู่ละเพราะพี่ตึงทุกเกมโน1เวฟที่6แล้วครับสำหรับการลงรอบแรกรอดมั้ยเนี่ยกูฮัลโหลซึ่งตอนแรกผมคิดว่าทันจิโร่7ดาวเนี่ยไม่ค่อยโกงเท่าไหร่แต่อัพตรงๆแล้วเนี่ยคือโคตรโกงเลยนะครับทุกคนคือมันตีติดบัฟเว้ยไฟไหม้ท่วมตัวโคตรแรงอ่ะปานเพลิงอ่ะนะปานตะวันนี่ว่ะซึ่งตอนแรกใน EP นี้ผมจะมาทำคูลเลอร์7ดาวด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าสตอรี่แม่งอยู่ไกลซะเหลือเกินผมก็เลยทำโอเคทำแอตต้าก่อนละกันซึ่งแน่นอนว่าการฟาร์มของผมนั้นผมก็จะฟาร์มไปด้วยแล้วก็ส่องตู้ไปด้วยนะครับเผื่อมีตัวตึงๆเข้าตู้อะไรงี้แล้วก็แน่นอนว่าตอนตัดคลิปนี้อยู่พี่ก็ส่องตู้เหมือนกันนะครับไอ้ไก่ซึ่งพี่ก็ต้องขออนุญาตรีเลยนะครับว่าช่วงการลงอย่างนี้เนี่ยคือมันจะน่าเบื่อมากเลยพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพี่ก็รีเลยแล้วกันเอาเป็นว่าการหาแว่น VR ของเราก็สำเร็จรู้เรื่องด้วยดีนะครับไม่มีอะไรมาขัดขวางทั้งนั้นอาจจะแพ้บางตาสองตาแต่เราก็ได้มาอีกดีพอเราได้อันสุดท้ายมานะครับแน่นอนว่าพี่ก็ต้องอัพให้เลยอัพอย่างเร็วไวอัพเกรดไปเลยครับคิริโตะ7ดาวว้าโคตรเท่โอ้โหตัว7ดาวตัวที่2ของเราครับทุกคนเสียงกูหลงเลยซึ่งพอผมได้มานะครับผมก็แบบจับตัวกากๆให้คิริโตะกินอย่างรวดเร็วเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบอิ่มๆเกินเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ลืมบอกไปผมแอบสุ่มได้เจ้าตัวนี้นะครับมันชื่ออะไรวะหมายเลข10จง17 18อะไรนี่แหละแล้วก็มีโกโจด้วยเว้ยเดี๋ยวผมจะลองทำโกโจ6ดาวดูนะครับแล้วมาดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าแต่ภารกิจต่อไปของคลิปนี้ก็คือแอสต้า6ดาวครับทุกคนไปดูกันและวิธีการทำแอสต้า6ดาวนะครับเราต้องมีของตามตัวนี้เลยเราต้องมีแอสต้าตัวปกติถึง6ตัวนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันมีเข็มเย็บเนี่ยถึง7ตัวกันเลยซึ่งตัวที่2นี่หาไม่ยากนะครับสามารถหาได้จากสตอรี่โลก1ในสตอรี่ที่12นะครับโอเคแล้วรอบนี้ผมก็มีคนมาแบกอีกแล้วครับทุกคนก็เป็นน้องคนดีคนเดิมคนไม่ดังคนเก่าเลยอุ้ยคนไม่ดังนี่คือกูหรือเปล่าซึ่งผมรู้สึกว่าแอตต้า6ดาวนี่ทำยากนะครับทำยากกว่าคิริโตะ7ดาวซะอีกเพราะมันต้องลงถึง2วันเลยสำหรับผมนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวที่เราจะมาอัพเป็น6ดาวเนี่ยคือมันอัตราดรอปแค่ 5% เว้ยแต่เราก็ลงแรมย้ำนะครับเพื่อจะได้ตัวไก่ๆแล้วมาอัพเกรดขึ้นไปซึ่งในตอนแรกผมกะจะทำคูลเลอร์นะครับแต่น้องคนนี้เนี่ยที่เล่นกับผมเนี่ยน้องเขาบอกว่าคือแอตต้าเนี่ยมันแอบดีกว่าคูลเลอร์นิดหน่อยด้วยนะครับผมก็เลยโอเคเอาแอตต้าก่อนละกันทำง่ายด้วยคูลเลอร์แม่งแบบสตอรี่22ไอเวนกว่าจะไปถึงคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแต่ตัวนี้ล่ะไม่เป็นไรเรามีคูลเลอร์ตรงนี้อยู่เราจะมาดูกันว่าแอตต้าที่ผมกำลังทำนะครับกับคูลเลอร์เนี่ยตัวไหนมันจะดีกว่าแต่เห็นแอตต้าที่น้องคนนี้วางลงไปดาเมจ 30,000 เลยนะตอนแรกอ่ะโหแรงกว่าทันทิโร่อีกนะคิริโตะ7ดาวก็แทบไม่ได้วางเลยเกินไปแล้ววางทันลองวางคิริโตะ7ดาวดูนะครับตรงนี้เลเวลแรกคิริโตะจะอยู่ที่ 60,000 อัพไปขั้นที่2ดาเมจขึ้นมาเป็นแสนเลยนะมันจะได้อัพมั้ยเนี่ยมันจะจบเวฟแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้อัพนะครับกดอันนี้นะครับเราจะลงนี่นะครับทุกคนไอ้ตัวที่เราต้องการนะแม่งอัตราตอบแค่ 5% เองมาครับวัยรุ่นลงตั้งนานเพิ่งได้3ตัวเองโอ้โหคุ้มเกินอ่ะวางตรงนี้ไปก่อนนี่ขนาดแอตต้าเนี่ยถ้าไปตัวอื่นจะไม่ตายก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมันน่ารักเลยสัตว์ทันจิโร่มาลูกโหฟาดฟันเอาอะสูตรให้หมดเอ้าเอ้าเอ้ามันฟูแล้วมันฟูแล้วเอาตีไม่เข้าเอ้าเอาบันไลแล้วครับทุกคนคูลเลอร์ไปแล้วคูลเลอร์วิ่งมาสวยเอ้ยคูลเลอร์แม่งดีจัดอะเดี๋ยวผมต้องทำคูลเลอร์บ้างละเรามีคนแบกโคตรดีเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้ไปดีกว่าท่านยังเนี่ยผมว่าพี่แบกผมมากกว่านะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอน้องเอาตรงพี่ลงคนเดียวพี่ก็ไม่ชนะนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีตัวแบบตีกาอากาศไงน้องคนนี้มาแบกละกันรอบที่2ครับทุกคนเจ้าตัวนี้เนี่ยคือของพี่แค่เลเวลแค่แบบนิดเดียวเองนะมันดูเอาเลเวล52เองนะครับตรงเนี้ยเนี่ย52ยังบวกตั้ง160อ่ะถ้าเวลเยอะกว่านี้ผมไม่อยากคิดสภาพโอ้ทันจิโร่บวกปั๊บผมดาเมจ 20,000 น่ะเสียเงินซื้อคุณ3เพราะผมอันนี้มึงเองเหรอที่บอกให้กูซื้อคุณ3นี่น้องฮัลโหลพี่จำไม่ได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะวางตัวคิริโตะนะครับเราอุตส่าห์อัพ7ดาวมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไม่คุ้มเลยวางคิริโตะไปละกันอุ้ยตีไม่เข้าแล้วหรอทันจิโร่จะทำอย่างนั้นดิลูกโอ้ไม่นะไอ้ตัวนี้ทำไงอ่ะสต๊อปไว้ก่อนขี่ทันจิโร่แป๊บนึงเฮ้ยสวยโอ้โหเกือบบินฮะท่านผู้ชมแต่คิริโตะเราคือแบบเอฟเฟกต์สวยมากนะทุกคนดูดิเนี่ยคือเพียบเราจะหาปีกมาได้จากไหนวะทำไมให้เราถือแค่ดาบเนี่ยเดี๋ยวคือภารกิจในวันนี้พี่จะทำแอสตาก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำคูลเลอร์นะรู้สึกว่าคูลเลอร์มันน่าจะทำแอสตาดีกว่าคูลเลอร์นิดนึงนะที่พี่ได้ยินมานะครับโอ้ตกใจสกิลทันจิโร่ไอ้บัตซบอ้าวบันไลละมันหลุดมาได้1ตัววะทุกคนขออนุญาตขี่ทันจิโร่นะครับจังหวะนี้ปานฮิโนงามิคังุระเรียบร้อยแตก1สวยแตกคู่แตกคู่โคตรแรงเสร็จสิ้นไปอีก1ภารกิจและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะลงเพื่อที่จะทำแอสตา6ดาวยาวๆเลยนะครับประมาณ10กว่าเกมไม่เชื่อดูคลิปนี้เดี๋ยวจะรีให้ดูในที่สุดครับทุกคนพี่ก็จะทำ
แอสตา6ดาวได้แล้วเว้ยดูนี่เอาแอสตาหายโอ้ my god ตอนนี้พี่มีตัวที่จะทำแอสตา6ดาวครบแล้วนะครับทุกคนเราจะมาอีโวให้เป็น6ดาวกันเริ่มก็เหมือนน่าจะตันที่6ดาวนะครับสำหรับเจ้าตัวแอสตานี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแทนตัวนี้แล้วกันนะครับเอาไปแทนเทนเกนนะตอนนี้เราเอามาแทนเทนเกนเรียบร้อยนะครับนี่แอสตา6ดาวเว้ยตัวต่อไปที่ผมจะทำนะครับนี่ก็คือคูลเลอร์7ดาว6ดาวก่อนสิตอนนี้เราต้องทำ6ดาวก่อนนะครับแน่นอนพี่ก็ต้องลงสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำคูลเลอร์ได้นะแน่นอนว่าคลิปต่อไปทุกคนได้ดูคูลเลอร์7ดาวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายกูลงสตอรี่ต่อละ